นี่ค่ะวารุตาเจออีก3บาทค่ะแหมขวดใหม่ๆแบบนี้วารุตาต้องเก็บเลยค่ะเก็บเลยสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาแล้วนะคะวันนี้เราจะไปเดินเล่นแล้วก็แน่นอนเราไปเก็บขวดด้วยกันบรรยากาศตอนนี้ในประเทศเยอรมันก็คือหนาวร้อนคืออากาศเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยแล้วก็วารุตาก็ยังอยู่ในช่วงโครงการต้องดูแลตัวเองนิดนึงเพราะว่ายังไม่ค่อยหายดีเดี๋ยววารุตามาให้ดูบรรยากาศตอนนี้กันเลยค่ะนี่คือบรรยากาศตอนนี้ค่ะนี่คือสวนที่คนก็เช่าพื้นที่แล้วก็มาปลูกผักแล้วก็มาใช้ชีวิตในช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ในช่วงฤดูร้อนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงด้วยนะคะก็จะมีหลายอย่างกันทีเดียวค่ะมีสามีค่ะเราเวลาออกไปไหนนะคะเราก็จะมีกระเป๋าเมื่อกี้แฟนบอกว่าเธอฉันเห็นขวดอยู่ใบหนึ่งเดี๋ยวรุตายังมองไม่เห็นนู่นไงเห็นแล้วค่ะเป็นขวดโคคาโคล่า25เซน9 บาท 9 บาทสามีกำลังเดินไปเอาแล้วค่ะรีบๆเลยใช้นมนู่นเห็นสีแดงๆไหมคะเดินไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็เดินเก็บขวดเก็บเงินข้างทางที่เขาทิ้งไว้ด้วยค่ะในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ห้ามดูหมิ่นเงินน้อยกันเลยนะคะแล้วก็วาสนาก็นั่งคอยกันไม่ได้ด้วยค่ะเก็บใส่กระเป๋าแล้วค่ะสามีคนเก่งมาเร็วมาเร็วตรงหน้าของวารุตานี้นะคะนี่คือผักเซียนฝรั่งปีนี้วารุตายังไม่ได้เก็บผักป่าเลยผักเซียนฝรั่งเอาไปดองวารุตาจะบอกทุกท่านว่าอร่อยมากทานแล้วจะติดใจมากๆวันนี้มาเก็บขวดค่ะผักเซียนฝรั่งถ้าใครยังไม่เคยเก็บไปทานลองดูนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วนี่กำลังยอดอ่อนๆกันเชียวไปเดินต่อเลยค่ะฝั่งนี้เห็นไหมคะผักเซียนฝรั่งพร้อมกับตำแยฝรั่งเต็มไปหมดเลยค่ะดอกที่เป็นสีขาวๆแบบนี้วันนี้วารุตามาเก็บขวดอย่างเดียวนะคะไม่ได้มาเก็บผักป่าหูดูนี่น่าทานมากทั้งนั้นเลยค่ะไปค่ะไปกันต่อเลยดูกันนะคะว่าวันนี้วารุตากับแฟนจะได้ขวดจะได้กระป๋องกลับบ้านสักเท่าไหร่เริ่มร้อนเริ่มถอดเสื้อแล้วค่ะชายนมสามีเริ่มถอดเสื้อนุ่งเลยว่าเดินมาแป๊บเดียวก็บอกว่าอากาศมันร้อนนะเธอว่าอย่างนั้นแต่วันนี้ในช่วงบ่ายๆนะคะเขาจะพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกด้วยเราก็ไม่ได้นำร่มมาค่ะเห็นแล้วอดที่จะถ่ายมาให้ดูไม่ได้นี่คือดงตำแยฝรั่งยอดงามมากดูนี่นะคะโอ้โหอยากจะเด็ดกินมากเผอิญวารุตาไอก็เลยเด็ดกินไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะยิ่งพาทำให้วารุตายิ่งไอไปกันใหญ่เลยค่ะบรรยากาศในป่าในช่วงฤดูใบไม้ผลิฟังเสียงนกร้องรู้สึกสดชื่นมากเลยค่ะอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางความเงียบสงบเดินออกกำลังกายไปด้วยหาขวดไปด้วยช่วยดูแลธรรมชาติไปด้วยแค่นี้ชีวิตของเราก็สุขสดชื่นแล้วค่ะสุดยอดมากผักเซียนฝรั่งพร้อมกับดอกของฟันสิงโตเมื่อกี้แฟนวารุตาเขาบอกว่าก่อนหน้านี้
หญ้าเตียนโล่งมากเลยตอนนี้โอ้โหเข้าขึ้นสุดยอดมากวารุตาอยากให้อยู่นี้ค่ะนี่คือผักเซียนฝรั่งทั้งแถวดูกันเลยนะคะนี่คือผักเซียนฝรั่งค่ะดูดอกโอ้โหอยากให้ทุกคนมาเก็บที่นี่มากๆเลยค่ะนี่คือผักเซียนฝรั่งแล้วเขาก็นี่คือทางเดินแล้วขึ้นสองข้างทางเต็มไปหมดเลยค่ะสุดยอดฝั่งทางนี้นะคะดอกฟันสิงโตขึ้นเหลืองไปหมดเลยค่ะบรรยากาศในช่วงฤดูใบไม้ผลิช่างสวยงามมากๆเลยค่ะตอนนี้แฟนวารุตาก็เพิ่งเก็บขวดได้เพียงแค่9บาทเองค่ะยังไงเราก็ต้องลุ้นแล้วก็ต้องเดินกันต่อเดินเก็บกันต่อเลยค่ะทุกคนดูนี่นี่คือไข่ไข่กบโอ้โหโอ้โหวารุตากำลังจะบอกว่าเยอะมากดูนี่ What เยอะมากเยอะทั้งสระเลยนะคะเนี่ยดำเมี่ยมไปหมดเลยโอ้โหแล้วมาดูตามขอบนี่แบบไม่น่าเชื่อว่าจะเยอะมากขนาดนี้ดูนี่นะคะโอ้โหแบบทุกจุดทุกมุมที่ดำๆขอบๆนี้คือทั้งนั้นแล้วทั้งสระเลยนะคะเนี่ยว้าเดินเข้าป่ากันต่อเลยค่ะวันนี้เราจะได้เจอขวดกันสักเท่าไหร่ยังไงเราก็ไปลุ้นกันด้วยกันค่ะบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยค่ะวันนี้วารุตาบอกว่ามีความสุขถึงแม้ว่าอากาศจะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวครึ้มนะคะแต่ก็รู้สึกสบายมากๆเลยค่ะไปกันค่ะแต่งอัวให้อุ่นกันนิดแล้วมาเดินกับเราทั้งคู่กันไปด้วยกันค่ะอย่าลืมเอาถุงมาด้วยนะคะเดี๋ยวเจอขวดเดี๋ยวไม่มีถุงใส่เดี๋ยวจะเสียใจค่ะไปกันค่ะวารุตาเจอมาน่ารักมากนี่ค่ะกำลังกินหญ้ากันใหญ่เลยได้เจอหญ้าแบบนี้เขาคงมีความสุขมากๆค่ะเพราะหญ้าอ่อนๆกำลังก็เรียกว่าชูช่อให้กินกันแบบสะใจกันไปเลยค่ะดูม้าตัวนี้นะคะเขามีที่ปิดข้างหน้าด้วยนุ่งด้วยว่าเวลาเขาก้มกินหญ้าหรือในช่วงฤดูแบบนี้นะคะแมลงจะเยอะแมลงก็จะไปตอมตาของเขาทำให้ตาของเขาก็เรียกว่าอักเสบนะคะเจ้าของก็เลยต้องมีแบบนี้ค่ะคือมีที่ปิดเหมือนกับเป็นมุ้งลวดเหมือนกับหมวกที่เรากันผึ้งเวลาเราไปเก็บน้ำผึ้งประมาณนั้นเลยค่ะเราก็ใส่ไว้ให้เขาค่ะแฟนบอกว่าย่าแฟนบอกว่านี่คือสถานที่ที่ม้าเขามีความสุขมากการที่เราได้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นอิสระมีอาหารการกินมีบรรยากาศที่เป็นแบบนี้ก็บอกว่าเป็นความสุขที่แม้กระทั่งสัตว์หรือคนอย่างเราก็เป็นความสุขที่เกินคำบรรยายจริงๆเลยค่ะไปกันค่ะเดินกันต่อกับวารุตากับแฟนในวันสบายๆแบบนี้ด้วยกัน
มุมด้านหน้านะคะก็จะมีการแข่งขันของเด็กๆค่ะน่ารักมากๆก็ทำให้เด็กได้มีกิจกรรมไม่น่าเบื่ออยู่แต่บ้านนะคะรุตาเจอ3บาทค่ะนี่คือ3บาทเก็บเลยจ้าบรรยากาศสดชื่นมากเลยค่ะเดี๋ยวรุตาจะไปดูทุ่งราฟตรงโน้นที่เป็นสีเหลืองๆเดี๋ยวเราเดินกันไปด้วยกันนะคะโอ้ยคนมาเยอะมากเลยค่ะพ่อแม่พาลูกมาแข่งขันเยอะเยอะจริงๆเลยค่ะเป็นการแข่งขันปั่นจักรยานขึ้นเนินนะคะขึ้นเนินลงเนินแล้วก็วิ่งไปตามเส้นทางที่เขาทำเส้นทางไว้ให้นะคะบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกๆคนมาอยู่กับวารุตาตรงนี้ทุ่งสีเหลืองๆนู้นก็คือทุ่งราฟอันนี้ก็คือบริเวณที่เขาเลี้ยงม้านะคะตรงนี้ภาษาเยอรมันเขาเรียกว่าเบาลินโฮฟก็คือสถานที่ที่เขาปลูกผักเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะคะเราก็สามารถที่จะเดินมารับลมชมวิวกับบรรยากาศสวยๆแบบนี้กันได้ค่ะไปกันเลยไปเดินดูทุ่งราฟด้วยกันค่ะแล้วก็ใครที่อยากจะมาขี่ม้าก็มาขี่ได้ด้วยนะคะต้นตรงหน้านี้นะคะนั่นคือต้นเชอร์รี่ป่าค่ะวรุตาก็หวังทุกปีจะได้เก็บเชอร์รี่นะคะสามีถอดเสื้อแล้วค่ะความที่เราเดินแล้วก็เราก็เริ่มร้อนนะคะดูทุ่งหญ้ามุมนี้สวยสวยแค่ดอกหญ้าที่พลิ้วไปตามสายลมนะคะแล้วเขาชูช่ออ่อนไหวมันรู้สึกบาดใจมากๆเลยค่ะชอบบรรยากาศแบบนี้ค่ะนี่คือต้นสะเดาฝรั่งนะคะต้นใหญ่มากแล้วยอดกำลังแตกน่าทานมากๆเลยค่ะทุ่งราฟอยู่ฝั่งทางโน้นแล้วฝั่งทางนี้นะคะก็เจ้าของที่เขากำลังไถปรวนค่ะไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรตอนนี้เรามาถึงทุ่งราฟแล้วค่ะเหลืองไปหมดเหลืองอย่างกระทองค่ะเหลืองอารามโอ้โหอยากให้ทุกคนมายืนอยู่กับวารุตามุมนี้จังเลยค่ะเหลืองไม่พอนะคะวารุตาได้กลิ่นหอมโชยมาจากดอกราฟด้วยค่ะพร้อมกับชายหนุ่มเห็นไหมคะว่าเขาอดที่จะดอมดมเพราะว่ากลิ่นของเขาหอมโชยมาพร้อมกับสายลมแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีแมลงตัวผึ้งมาเชยชมดอกรับสวยมากๆสวยมากๆเลยค่ะเห็นว่ารู้ตากับทุ่งรับไหมคะใครสวยกว่ากันคะเนี่ยดูนี้นะคะความที่แบบโอ้โหเหลืองไปหมดเลยค่ะนี่คือดอกราฟที่เขาเอาไปทำน้ำมันนะคะ
โอ้โหสุดยอดมากดูชายหนุ่มยืนชมธรรมชาติกับทุ่งราฟส์นะคะจัดแม้กระทั่งคนเราก็มีความสุขนะคะกับบรรยากาศที่อยู่ตรงหน้าเราอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยต้นราฟนี้นะคะหรือจะเรียกง่ายๆว่าเป็นผักกาดฝรั่งนะคะเอาไปผัดอร่อยมากๆเลยนะคะตอนที่เขาเป็นต้นอ่อนๆ นะคะตอนนี้เขาออกดอกเต็มต้นไปหมดแล้วค่ะสวยสุดๆคนส่วนใหญ่ที่มาที่นี่เขาเป็นเหมือนกับเรานะคะก็จะพามาก็จะมาเดินเล่นมาพามาเล่นมาชมบรรยากาศในวันที่อากาศแสนดีพร้อมกับมาชมธรรมชาติที่แสนสวยงามมากๆเลยค่ะชีวิตแบบนี้วรุตากำลังจะบอกว่าเราสามารถหาได้ทุกที่เลยนะคะที่เขาอยู่รอบตัวของเราเองค่ะนี่ค่ะวรุตาเจอ9บาทกับอีก3บาทอยู่มุมนี้จัดการเลยค่ะจ่าบีสะบัดใหญ่แล้วค่ะนี่9บาทของเราค่ะเก็บ9กระเป๋าเลยใช้นมโอ้ยบรรยากาศสดชื่นมากๆสายลมพัดมาเบาๆอยากให้ทุกคนมาอยู่กับวรุตาตอนนี้จริงๆเลยค่ะเหลืองสวยมากสวยเกินคำบรรยายแล้ววันนี้วรุตาก็ใส่เสื้อสีแดงสีแดงกับสีเหลืองตัดกันแบบสุดๆไปเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเขาหอมมากๆหอมแบบเดินแค่เดินผ่านนะคะกลิ่นเขาก็จะโชยเข้ามาในจมูกแบบรู้สึกแบบหูยสวรรค์ทั้งสวรรค์เป็นของวรุตากับแฟนตอนนี้แล้วค่ะสวยมากๆมาค่ะมาดมด้วยกันกับวรุตาค่ะนี่สวยสุดๆเลยแบบนี้วรุตาอดที่จะถ่ายรูปไม่ได้เดี๋ยวขอทัวร์ถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะคะเจอชายหนุ่มมานั่งรออยู่ตรงนี้ค่ะรู้ตาเจออีก9บาทค่ะนี่ตื่นเต้นอีกแล้วค่ะนี่คือ9บาทค่ะเก็บนี่ค่ะวรุตาเจออีก3บาทค่ะแหมขวดใหม่ๆแบบนี้วรุตาต้องเก็บเลยค่ะวันนี้เดินชมวิวพร้อมกับขวดถึงแม้ว่ามันจะไม่เยอะนะคะแต่เราก็สุขใจมากๆเลยค่ะไปกันต่อเลยค่ะว่าเราจะได้ขวดเพิ่มอีกไหมแล้วก็เราจะได้เห็นวิวอะไรกันอีกไหมไปกันเลยค่ะ
จออีกแล้วค่ะ3บาทอยู่ใต้พงหญ้าพงหญ้าอย่างไรวารุตาก็ขอลุยค่ะ3บาทค่ะต้นมุมนี้นะคะวารุตาเห็นทุกครั้งนึกถึงต้นคูนบ้านเราเลยค่ะช่างสวยงามมากๆเลยค่ะเดินมาผ่านตู้เย็นก็อดถ่ายให้ดูไม่ได้นะคะนี่ก็บอกว่าเขายังดีอยู่นะคือสามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยค่ะนี่ตู้เย็นที่นี่มีแต่ของฟรีๆให้เราได้เก็บไปใช้ตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเครื่องซักผ้าทีวีทุกอย่างมีให้หมดเลยค่ะอยู่สองข้างถนนแล้วแต่ว่าเราจะเจอพกพากันไปได้เลยเอารถมาขนกันไปได้เลยนะคะที่นี่ของเยอะมากเลยค่ะมุมนี้นะคะแฟนบอกว่าน่าอยู่จังเนื่องด้วยว่าฝั่งตรงข้ามเป็นสถานที่ของเด็กนักเรียนเด็กอนุบาล นะคะแล้วยิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์นี้จะเงียบสงบมากแล้วถนนก็ไม่ใช่เป็นถนนทางผ่านของใครนะคะมันก็เลยแล้วบ้านก็หลังไม้ใหญ่เป็นขนาดที่พอเหมาะวารุตาเห็นแล้วก็ชอบค่ะสีชมพูนั่นก็คือดอกกุหลาบพันปีนะคะตอนที่เขาออกดอกก็มีแต่ดอกแบบนี้เลยค่ะสวยงามจริงๆเลยค่ะจากป่าไปสู่สวนต่างๆตอนนี้เราก็กำลังเดินเข้าป่าอีกรอบหนึ่งนะคะมาเดินดูบรรยากาศในป่าแล้วก็เดินหาขวดด้วยกันค่ะรู้ตาเจอเห็ดค่ะแต่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรวันนี้เราก็ต้องขอจบคลิปวิดีโอไว้จะเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ที่เราได้วันนี้แล้วก็ของแฟนอีกหนึ่งกระเป๋ามันไม่เยอะแต่มันก็ดีกว่าที่เราไม่ได้อะไรเลยนะคะและสำหรับบรรยากาศแบบนี้อยู่บ้านกันไม่ได้ค่ะต้องออกค่ะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศในประเทศไทยก็ยังร้อนอยู่เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของที่ทุกๆคนต้องตระหนักให้เยอะรวมทั้งวารุตาด้วยนะคะก็วันนี้เราทั้งคู่ก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกับเราทั้งคู่ในคลิปนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย